สวัสดีค่ะตอนนี้เก๋อยู่ที่หน้าร้านอยากกาแฟนะคะร้านนี้บรรยากาศดีมากนะคะดูร่มรื่นมากเลยนะคะตามมานะคะเดี๋ยวเราไปข้างในร้านกาแฟแห่งนี้นะคะอยู่ติดริมหนองน้ำพยาพรมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านแล้วก็รอบๆร้านกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของในร้านนะคะของในร้านอยากกาแฟนะคะอันนี้ก็อยากกาแฟมาแบบงงๆเนาะมาได้ไงแล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาร้านนี้นะคะแล้วก็พี่บอกหลงมาทุกทางร้านน่ารักนะคะของกินเยอะเลยเดินไปดูของกินกันนะคะว่ามีอะไรบ้างว้าวมีมะขามนะคะมะขามใช่อิ่มนะคะมะขามยักษ์เลยนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีเป็นขนมเค้กนะคะของกินเยอะนะคะร้านนี้ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็มีขนมเค้กนะคะแล้วก็มีสเต็กด้วยนะคะร้านนี้ของกินเยอะมากค่ะมีหนองน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูหนองน้ำกันนะคะว่าอากาศดีขนาดไหนนี่นะคะเยอะมีหนองน้ำเลยนะคะเดี๋ยวไปดูแถวนู้นกันนะคะไปดูหนองน้ำกันบรรยากาศของร้านนะคะหนองน้ำนี้เนี่ยก็คือชื่อหนองน้ำพยาพรมนะคะอยู่ตำบลอ่อนใต้นะคะอำเภอสันกำแพงนะคะแต่เขาบอกว่าถ้ารู้จักตัวอำเภอสันกำแพงมาที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ10กิโลเหมือนกันนะคะน่าก็มาจากห่างไกลกันพอสมควรนะคะบรรยากาศนะคะร่มรื่นมากนะคะใครอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะแนะนำนะคะหนองพยาพรมแห่งนี้นะคะหรือว่าร้านอาหารอยากกาแฟนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะอันนี้ก็คือมะขามแช่อิ่มยักษ์นะคะหลังจากไปชิมแล้วติดใจนะคะอร่อยมากเลยค่ะร้านนี้นอกจากจะมีขนมเค้กหรือเครื่องดื่มแล้วนะคะก็ยังจะมีอาหารนะคะเราสามารถสั่งได้นะคะโดยเป็นสเต็กนะคะของกินเยอะมากเลยนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะในหนองน้ำแห่งนี้นะคะเขาก็ยังมีเรือให้เช่านะคะสามารถนั่งพายเรือชิวๆได้เลยนะคะ
ลาเยอะมากเลยนะคะในหนองน้ำแห่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะถ้าอยากให้พาไปเที่ยวจุดไหนของเชียงใหม่ก็แนะนำมาได้นะคะบ๊ายบายค่ะ